สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พาชมงานก่อบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับหลังแรกฉาบแล้วนะครับหลังแรกฉาบแล้วมาก่อหลังนี้ต่อนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าต้องดูยังไงตรวจงานยังไงต้องบอกช่างยังไงย้ำช่างตรงไหนอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูครับก่อนไปชมเดี๋ยวดูอิฐก่อนนี่ใช้อิฐมอนแดงนะครับเนี่ยมอนแดงก้อนใหญ่นะครับก้อนเนี่ยอยู่ที่10 เซนนะเนี่ยความนี้น่าจะ10 เซนนะครับแล้วก็ความหนา6 เซนครึ่งก็ความยาว21 เซนมั้งนะครับซื้อมาก็ละ3.90 บาทเลยนะครับก็ค่อนข้างแพงนะอิฐแดงนะครับโอเคไปดูในบ้านกันมาดูนะครับถ้าเป็นปูนก่อเนี่ยผมใช้ TPI นะครับถ้าเป็นปูนก่อแต่ถ้าเป็นปูนฉาบเนี่ยใช้เสือเขียวนะครับปูนฉาบปูนฉาบนะก็ประมาณนี้นะครับอย่างแรกที่เราต้องดูก็คือเรื่องทับหลังต่างๆนะครับที่ย้ำนักย้ำหนานะครับเนี่ยดูประตูเนี่ยผมทำเสาเอ็นนะเนี่ยสำคัญนะครับเนี่ยดูนะเสาเอ็นคือตั้งตรงไปยันสุดนู่นเลยนะอาเซนู่นเลยนะเป็นเหล็ก9นะครับไม่ใช่เหล็ก6แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วเชื่อมนะครับลวดผูกไม่เอานะเชื่อมเลยครับนี่เห็นปะครับเชื่อมเลยนะครับเนี่ยตรงประตูเนี่ยทำเสาเอ็นหมดเลยเห็นปะเจาะยันพื้นไปยันอาเซด้านบนเลยเห็นปะนะครับมีเสาเอ็นหมดนะครับแล้วก็ประตูหน้าต่างเนี่ยลองสังเกตดูดีๆนะครับตรงไหนมีประตูหน้าต่างเนี่ยต้องมีทับหลังคาดยาวแบบนี้นะครับคาดยาวงี้แล้วก็ตั้งขึ้นไปเทนะครับปูนแปะไม่เอานะนี่ตั้งยาวขึ้นไปนะครับตั้งยาวขึ้นไปแล้วข้างบนทับหลังนะครับแล้วก่อนเททับหลังเนี่ยนะครับต้องมีเหล็กนะครับเชื่อมติดกับอาเซด้านบนนะครับเชื่อมติดสัก 2-3 อันนะครับบังคับแผงไม่ให้แผงโยกนะเรื่องนี้สำคัญนะครับเนี่ยต้องย้ำช่างนะครับช่างผมก็จะรู้เลยนะครับถ้าช่างเก่าๆก็จะรู้สไตล์กันนะครับประมาณนี้อันนี้หน้าต่างเมตร50นะเมตร50แล้วก็เมตร10นะครับเนี่ยทับหลังอะไรต้องครบนะครับไม่งั้นผนังโยกนะครับพอผนังโยกเนี่ยพอผนังมันโยกง่ายเนี่ยนะครับปัญหาก็คือมันผนังมันจะแตกร้าวง่ายนะครับนี่ดูถ้าผนังไหนไม่มีประตูหน้าต่างอย่างผนังเนี้ยไม่มีประตูหน้าต่างใช่ไหมเนี่ยคือทับหลังนะครับเนี่ยทับหลังเนี่ยเสียบเหล็กไว้เนี่ยเสียบเหล็กไว้เนี่ยทับหลังใช่ปะแล้วเหล็กที่ใช้ทับหลังเนี่ยไม่ใช่เหล็กสำเร็จนะครับเหล็กสำเร็จมันเล็กมากผมใช้เหล็ก6 มิล นะครับ6 มิล2 เส้นนะแล้วก็ช่างก็เชื่อมกับตัวนี้แหละเนี่ยเชื่อมเข้ากับตัวเนี้ยเชื่อมหมดเลยนะครับเนี่ยก็จะย้ำช่างนะครับเรื่องก่อสำคัญนะครับเนี่ยตรงนี้ปลาเชื่อมหมดเลยตรงนี้เทเชื่อมหมดเลยมีทับหลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาก่ออิฐเนี่ยปูนเนี่ยตรงนี้ต้องไม่เกิน3 เซนนะครับเนี่ยครับบางช่างเนี่ยใส่ตรงนี้เยอะๆเพราะว่าจะได้ก่อน้อยๆนะครับนะในเรื่องนี้ก็สำคัญนะครับระยะห่างของปูนไม่ควรเกิน3 เซนแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเจาะนะเจาะเนี่ยเจาะรูพวกเนี้ยเวลาก่อไปเนี่ยนะครับสัก2-3 ก้อนเนี่ยนะครับ3 ก้อนก็ได้2 ก้อนก็ได้เจาะทีนึงนะครับต้องย้ำช่างนะครับเนี่ยเพราะว่าจะบังคับแผงนะครับบังคับแผงก่อไม่ให้โยกด้วยนะครับบางช่างที่เกียจเจาะนะครับก็ไปนะครับของเราไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ต้องไอ้นี่เลยแหมตัวข้างใต้หน้าต่างเนี่ยจับพื้นขึ้นไปนี่ก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับเมตรหนึ่งประมาณนี้นะครับงานก่อโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ